สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะจะมาสอนวิธีการปักชื่อนักเรียนนะคะก็จะใช้สะดึงถ้าสะดึงเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะประมาณราคาประมาณอยู่ที่ 20-30 บาทนะคะสามารถซื้อตามร้านหนังร้านดินสอที่ขายอุปกรณ์การเรียนค่ะแล้วก็ร้าน20บาทก็มีอยู่นะคะเราก็จะใส่วงที่เล็กกว่านะคะไปไว้ข้างในและใส่ตรงนี้นะคะไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะเวลาเราปักมันจะได้ไม่โดนค่ะไม่ได้มันจะไม่เกี่ยวกับตรงหัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ตามที่เราถนัดเลยนะคะดอเด็กมันชื่อยาวนิดนึงนะคะเราก็ใส่ให้พอดีให้เราปักตรงนี้ได้นะคะตรงแรกนี้ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะหมุนตรงนี้นะคะให้แน่นขึ้นโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะแล้วเราก็ดึงผ้าให้แน่นนะคะโดยการจับแบบนี้ค่ะดึงแบบนี้นะคะขอโทษค่ะสำรวจผ้านะคะว่าตึงหรือยังนะคะตรงนี้ยังไม่ตึงนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็หมุนอีกค่ะค่ะประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เข็มสนได้ให้พอดีนะคะถ้ายาวเกินเวลาเราปักมันจะเป็นโฟมค่ะเราก็มาเริ่มด้วยการที่รอเด็กเลยนะคะก็แล้วจับแล้วแต่ใครถนัดเลยเนาะแล้วก็มาเริ่มที่หัวของดอเด็กกันเลยนะคะเราจะแทงเฉียงๆแบบนี้นะคะเราจะไม่แทงตรงๆนะคะเราจะปักเฉียงๆค่ะเพื่อว่าเวลาเรามาถึงตรงข้างหลังนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะสามารถลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นคนชอบปากแบบนี้ค่ะก็เลยติดนิดนึงเราก็ปากเฉียงๆอยู่นี้นะคะไปจนถึงขอบตรงนี้ค่ะให้มันเฉียงได้แบบนี้นะคะ